วัสดีครับเจอกันใหม่เช้าวันอาทิตย์กับซีรีส์อยากหายป่วย Mindset Healthcare ที่พยายามทำให้เราหายป่วยได้มากขึ้นนอกจากยาและแพทย์วันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญไม่น้อยนะแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเข้าห้องตรวจแพทย์เนี่ยเสียเวลากับอะไรโดยที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับงั้นถ้าอยากหายป่วยเนี่ยอีกหนึ่งประเด็นที่ผมมองว่าเราอาจจะต้องปรับ mindset ก็คือเข้าใจและบริหารเวลาในการเข้าตรวจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้วินิจฉัยได้เร็วขึ้นหรือเข้าประเด็นให้เร็วขึ้นเราจะได้หายทุกข์หายป่วยเรามาลองดูกันว่าคำพูดหรือพฤติกรรมแบบไหนที่ผมมองว่าอาจจะทำให้เราเสียประโยชน์เสียเวลาในห้องตรวจแพทย์จากประสบการณ์ผมนะฮะมีผู้ป่วยไม่น้อยที่เมื่อเข้ามาตรวจแล้วโดยเฉพาะโรคเรื้อรังนะคำพูดหรือพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเสียเวลานะครับเสียเวลาในการเข้าประเด็นในการเข้าให้แพทย์เนี่ยจับคำหรือจับประวัติเขาได้อย่าลืมว่าเรามีทรัพยากรที่จำกัดทรัพยากรนั้นก็คือเวลาที่จำกัดโดยเฉพาะที่ยิ่งถ้าเราไปโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยหรือโรงพยาบาลเอกชนที่คนไข้เยอะๆนะครับนั่งรอหมอท่านเดียวเนี่ยนะอันที่สองคือเรามีทรัพยากรของบุคลากรที่จำกัดหมอเองก็มีน้อยใช่ไหมครับแล้วก็หมอเองก็ต้องตรวจคนไข้หลายคนนั้นยอมรับว่าหมอบางครั้งนะฮะพอเข้าเคสที่10เคสที่20ก็อาจจะเริ่มล้าได้ถ้าไปเจอคนไข้ที่ไม่รู้จักประหยัดเวลาเนี่ยบางทีเขาก็รู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกเหมือนกับหมดพลังไปนิดนึงนะฮะหมอบางท่านถึงขั้นอาจจะต้องปิดตาฟังผู้ป่วยเพื่อเก็บพลังใหม่นะครับโดยเฉพาะโรคเรื้อรังนะที่แบบว่าเป็นมา10ปี20ปีอย่างเงี้ยงั้นวันนี้เท่าที่ผมจดนะฮะว่าจากประสบการณ์ผมที่ผมเห็นนะแล้วผมรู้สึกมันเป็นอะไรที่เสียเวลาจริงๆนะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือพฤติกรรมแรกหรือคำพูดแรกหมอจะถามว่าคุณลุงอย่างผมยกตัวอย่างคนไข้ผมนะไอเลื้อรังไอมากี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วหมอครับคุณลุงไหนพอจะบอกได้ไหมประมาณกี่ปีมันหลายปีแล้วหมอหลายปีเห็นไหมครับอันนี้คือคำพูดที่อาจจะทำให้เสียเวลาถ้าเป็นไปได้ก็ระบุไปเลยครับ1ปี5ปี10ปีเพราะว่าไอ้ระยะเวลาของการที่เราป่วยเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อประวัตินะครับถ้าเป็นมาแค่ปีนึง2ปีก็อาจจะให้น้ำหนักอีกอย่างแต่ถ้าเป็นมา10ปีและ20ปีแล้วก็อาจจะหมดห่วงในอีกหลายๆอย่างนะครับเช่นมะเร็งเงี้ยฮะโอ้เป็นมา10ปีคงไม่ใช่มะเร็งแล้วมั้งใช่มั้ยฮะงั้นประวัติเนี่ยสำคัญงั้นพยายามหลีกเลี่ยงคำว่าหลายปีพยายามระบุให้ใกล้เคียงว่าประมาณหมอประมาณ2ปีประมาณ3ปีโอเคนะฮะคำพูดที่2คือคุณลุงครับคุณป้าครับอาการดังกล่าวไอเป็นเลือดเป็นมาตั้งแต่ปีไหนครับหรือเป็นมากี่ปีแล้วโอ้หมอเป็นมาตั้งแต่ปีหมูเป็นมาตั้งแต่สมัยโควิดเป็นมาตั้งแต่เลิกงานเป็นมาตั้งแต่เกษียณเป็นมาตั้งแต่ไอ้ลูกคนเล็กมันจบมหาลัยเป็นไงครับซึ่งหมอก็ไม่รู้เลยว่า1ลูกคนเล็กจบมหาลัยเมื่อไหร่หมอเองก็ไม่รู้ว่าคุณเกษียณเมื่อไหร่แล้วหมอบางท่านอย่างผมปีหมูคืออะไรอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะฮะงั้นก็เสียเวลาคุณป้าสรุปว่ากี่ปีครับคุณป้าก็ป้าเกษียณตอนอายุ50หรือแม่เกษียณตอนอายุ60หมอก็ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขแล้วเกษียณ60เป็นมาตอนนี้อายุเท่าไหร่เห็นไหมครับก็เสียเวลานั่งดูละเห็นไหมครับประมาณ12ปี13ปีก็พยายามนะฮะคำพูดที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์เลยและทำให้เสียเวลาก็อย่างที่ผมบอกเช่นเป็นมาตั้งแต่ลูกคนเล็กจบมหาลัยอย่างเงี้ยนะฮะงั้นพยายามเข้าประเด็นเข้าเป้าเลยเป็นมากี่ปีนะครับยอมรับนะครับหลายคนก็อาจจะคิดช้าหลายคนอาจจะลืมหลายคนอาจจะตกใจเวลาเข้าพบแพทย์เนี่ย
ก็อย่างที่ผมเคยบอกเตรียมประวัติสำคัญก็ลองทบทวนประวัติก่อนเข้าพบแพทย์นะโดยเฉพาะครั้งแรกเตรียมให้ดีนะมาดูหัวข้อที่3หมอถามอย่างเราตอบอย่างอันนี้เจอบ่อยมากอย่างเช่นนะที่ผมล่าสุดเลยลุงไอเรื้อรังเนี่ยไอแห้งหรือไอมีเสมหะอืมใช่หมอซึ่งคุณลุงคนนี้ไม่ได้หูตึงนะฮะไอฮะไอเรื้อรังแล้วก็มีปวดหัวด้วยหมอแล้วก็บางทีมันก็หูอื้ออะคุณลุงครับครับคุณลุงไอเนี่ยมีเสมหะไหมมีเสลีกไหมหรือไอแห้งใช่ครับไอมีเสมหะแล้วก็มันจะคัดจมูกด้วยหมอมันจะคันคอด้วยอ่ะเห็นไหมครับแม่ไม่ได้เข้าประเด็นเรื่องไอเสมหะสักทีเลยเห็นไหมครับพยายามจะเปิดอีกประเด็นหนึ่งก็คือถามอย่างตอบอย่างอ่ะยกตัวอย่างที่สองอย่างที่ผมจดมีน้ำมูกไหลลงคอไหมครับใช่ครับใช่ครับมีครับมีแล้วก็บางทีเนี่ยครับมันมีแบบมีเลือดที่นิ้วเท้ามีคันตามผิวหนังหมอก็เดี๋ยวนะครับสรุปไอ้ใช่ครับใช่ครับนี่คือมีน้ำมูกไหลลงคอไหมครับหรือว่าเราก็เดาไม่ถูกว่าตกลงมันใช่เนี่ยก็ต้องมาขยายความอีกใช่ครับนี่คืออะไรเพราะใช่ครับนี่เขาไม่ได้ต่อไปที่น้ำมูกไหลลงคอเป็นยังไงเป็นว่าใช่ครับปุ๊บแล้วก็เปิดอีกประเด็นหนึ่งนะฮะย้ำอีกทีนะครับผมเข้าใจนะฮะคนที่ให้ประวัติเนี่ยก็ไม่มีใครเก่งไม่มีใครรู้ผมถึงตั้งใจทำคลิปนี้เพื่อจะเปิด mindset ให้เราอ๋อบ้างว่าอ๋อเออเนาะบางทีเราก็ลืมคิดเลยนะเรื่องของพวกนี้เนี่ยมันทำให้แพทย์เนี่ยต้องกลับมาซักใหม่เสียเวลาใหม่นะครับเราจะได้ไม่เสียประโยชน์นะโอเคไหมฮะเห็นตามทันนะฮะฟังดูก็บางทีก็ดูตลกนะฮะก็เข้าใจครับผมเข้าใจเพราะว่าหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาคงอยากเล่าไงเขามีเรื่องเยอะมากยิ่งคนไข้ผมบางทีดูจาก YouTube เนี่ยอาจจะชอบผมอาจจะเป็นคนที่รักผมอะไรเงี้ยก็โอ้โหอยากเล่ามากอยากเล่ามาเจอมาจากไกลอย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บก็เล่าปฏิปต่อไม่รู้แหละหมอไปต่อเองเดี๋ยวก็เล่าไอเราก็จะเบรกแกก็อยากจะเล่าเข้าใจนะนี่ผมว่าหมอทุกคนเข้าใจฮะว่าคนไข้มานั่งรอนานมาแต่เช้าอย่างเงี้ยกว่าจะได้เข้าเจอก็อยากเล่าดังนั้นประวัติมันก็ไม่ใช่เป็นจิ๊กซอว์เท่าไหร่นะฮะมันก็อาจจะมั่วเละเทะนิดนึงก็ต้องมาค่อยๆปัดตีกรอบให้มันเข้ารูปเข้าทางหน่อยนะอ่ะยังไงถ้าเราฟังตรงนี้แล้วมันทำให้เราปรับตัวได้ปรับมันเฉยก็ดีฮะมันจะช่วยได้ทั้งสองคนทั้งคนไข้ด้วยทั้งเราด้วยก็ทำให้เราอยากทำให้เราหายป่วยได้อาจจะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าประวัติเนี่ยมันดีแล้วประวัติเข้าประเด็นอะมาดูต่ออันนี้อันที่สี่อันนี้มีไม่น้อยคือคิดนานเดี๋ยวน้องเป็นยังไงครับแล้วรู้สึกว่าหายใจแน่นหน้าอกเนี่ยที่มาเนี่ยเป็นยังไงเป็นมานานแค่ไหนแล้วแน่นตอนไหนส่วนใหญ่ทำอะไรแล้วแน่นนี่หมอถามคนไข้ก็จะมองซ้ายมองขึ้นข้างบนแล้วก็ทวนคำถามของหมอแน่นนานแค่ไหนผมว่าประมาณแล้วก็เงียบไปสักพักเราก็มองเมื่อไหร่จะตอบ3ปีได้หมอหลุดมาหนึ่งคำทำอะไรแล้วดีขึ้นครับแล้วทำอะไรแล้วมันแย่ลงแน่นเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ทำอะไรเช่นยกของหนักเคยสังเกตไหมครับที่เป็นมาตั้ง3ปีเหมือนเดิมมองซ้ายคิดขึ้นเงียบไปสักพักตามด้วยเสียงทำอะไรแล้วดีขึ้นทำอะไรแล้วแย่ลงแล้วก็เงียบไป มีนะครับผมก็โอ้ยตายละคนไข้ข้างนอกก็รออยู่คนไข้นี่ก็จะโอ้คิดคือนะอย่าคิดนานมากนะครับถ้าไปเจอหมอบางท่านที่อาจจะเป็นหมอซีเนียร์หน่อยหมออาวุโสหน่อยก็อาจจะงุนกิดนะครับบางคนเพราะว่าคนไข้ท่านก็คงเยอะใช่ไหมครับเราเข้ามาเนี่ยเราก็เตรียมให้นิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไปคิดเหมือนเข้าห้องสอบแล้วไปคิดนะฮะทำกันบ้านมานิดนึงขอโทษหัวเราะดังไปหน่อยไม่ได้หัวเราะเยาะนะครับแต่ว่ามันก็ขำฮะชีวิตจริงมันก็อย่างนี้นะครับมันก็มีเรื่องน่ารักเรื่องงงๆเรื่องตลกบ้างนะครับก็คาแรคเตอร์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไงหมอเนี่ยก็ต้องดูแลคนไข้ซึ่งไม่ใช่แค่ป่วยก็ดูคาแรคเตอร์มนุษย์ด้วยนะอ่ะโอเคนะพยายามอย่าคิดนานมันจะเสียเวลาอ่ะวันนี้ยิ้มเยอะไปหน่อยเป็นประวัติหัวข้อที่5นะครับอะไรนะผมจดมา
อ๋อวินิจฉัยใช่ใช่ใชอ่ะหัวข้อที่5ชอบวินิจฉัยอ่ะไหนคนไข้ลองเล่าอาการสิครับคุณนายกเล่าอาการให้ผมฟังก็จะเริ่มด้วยการวินิจฉัยเลยผมเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนต่อมาเนี่ยผมเป็นหอบหืดแล้วก็หลอดลมอ่ะ